ครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วที่เราติดค้างกันเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy S9 และ S9 Plus นะครับวันนี้เราก็ได้นำทั้ง2รุ่นนี้มาเทียบกันอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าคืนนี้เนี่ยผมก็ได้รีวิวมาเหมือนกันคือ S9 นะครับแล้วก็ตัวนี้คุ้นเคยกันดีแล้วกับคลิปที่แล้วครับ S9 Plus นะครับมาดูกันว่ามันแตกต่างอะไรบ้างเห็นแวบแรกเนี่ยบอดี้ของเครื่องเลยคือขนาดของตัวนี้นะครับ 5.8 นิ้วนะครับแล้วก็ 6.2 นิ้วแน่นอนครับมันก็เท่ากับ S8 แล้วก็ S8 Plus นั่นเองแต่ครั้งนี้มันจะแตกต่างกันมากขึ้นนะครับนอกจากในเรื่องของนี่แล้วนะครับผมปิดก็คือเรื่องของกล้องนะครับพอดีขออภัยด้วยไม่ได้เช็คเครื่องนะครับกล้องหลังของSamsung Galaxy S9 คือตัวสีม่วงสีใหม่ที่เป็นสีโปรโมทของ Samsung นะครับก็จะมีกล้อง1ตัวนะครับเป็นกล้อง Dual Aperture นะครับก็คือปรับรูรับแสงได้ระหว่าง F2.4 แล้วก็ F1.5 นะครับและก็ถ้าเป็นตัว Plus นะครับหนักขึ้นนิดนึงนะครับโอเคกล้องหลังก็จะเป็นตัวม่วงตัวเดียวกันนะครับแต่กล้องข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวของ F2.4 56มิลนะครับก็จะรู้สึกว่ามันจะเป็นเลนส์ซูมนะครับนั่นแหละคือความแตกต่างข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในเครื่องล้วนๆเลยนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆละไอตัวนี้ผมตั้งให้มันเป็นระบบสแกนนะครับเป็นสมาร์ทสแกนนะครับก็ทำสักหน่อยนะปึ๊บพยายามเพ่งกระแสจิตปลดล็อกแหละก็คือมันจะตอนนี้มันจะใช้ระบบ Face Detection ในการปลดล็อกนะครับความแตกต่างข้อที่2 อย่างชัดเจนเลยนะฮะนอกจากบอดี้แล้วในเรื่องของสเปคเครื่องนะครับผมเจิดอันตู้แล้วกันแต่ไม่เทสเดชมาให้ดูนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเป่านิดนึงนะฮะพอดีติดนี่ผมเส้นผมติดนะครับคะแนนทัน S8 S9 นะครับอยู่ที่ 241,849 คะแนนนะครับในขณะที่ S9 Plus นะครับอยู่ที่ 243,805 คะแนนนะครับปึ้งเกิดอะไรขึ้น CPU พอกันนะครับ CPU เท่ากันแต่ว่าเมื่อผลจากการที่แรมมันเยอะกว่านะครับก็เลยทำให้ตัวของประสิทธิภาพนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมันคิดเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้ GPU แล้วก็ CPU นั้นทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดูรายละเอียดของสเปคเครื่องนะครับก็ใช้เหมือนกันครับตัวของ Exynos 8910นะครับเท่ากันนะครับระบบบริการเหมือนกันการ์ดจอตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องเหมือนกันนะครับแต่แรมตัวนี้4กิกนะครับตัวของ S9 นะครับ4กิกตัวนี้6กิกนะครับแล้วก็ความจำในตัวเนื่องจากว่าเป็นเครื่องเดโมเทสนั้นจะมีความจำเท่ากันอยู่ที่64กิกทั้งคู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเวลาซื้อกันจริงๆแล้วตัวของ S9 Plus นะฮะจะมีให้เลือกทั้งหมด128 กิกแล้วก็256 กิกให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะครับราคาก็จะแพงขึ้นแต่ผมสังเกตอยู่ทำไมหน้าจอมรู้สึกว่าตัว Plus มันเหลืองกว่านิดนึงนะครับจากคลิปวิดีโอที่เห็นอยู่นี้นะครับนอกนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอีกเรื่องนึงที่แตกต่างกันนะครับคิดว่าเปิดเลยแล้วสำหรับ S9 Plus นะครับก็คือแบตเตอรี่หาให้เห็นไปเลยนะครับ S9 อยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ S9 Plus อยู่ที่ 3,500 มิลลิแอมป์ข้อที่มันจะได้เปรียบของตัวนี้ก็คือมันสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับโดยที่ทดสอบแบตเตอรี่2ครั้งครั้งแรกอยู่ที่ 10.8 ชั่วโมงครั้งที่2อยู่ที่ 9.8 ชั่วโมงแน่นอนตัวนี้ S9 นะครับรอบเดียวและ stable มากทั้ง2รอบแล้วลองเช็คทั้ง2แล้วเท่ากันก็อยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงนิดก็ถือว่าทนดีแต่ว่าถ้าเมื่อใช้งานจริงๆแล้ว S9 ก็ถือว่ายังใช้งานได้ทั้งวันนะครับทีนี้
เรื่องต่อมานะครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันก็คล้ายกันไปหมดเลยนะครับทั้งความเร็วในการใช้งานความลื่นไหลต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์นะครับที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องกล้องนะครับปุ๊บกล้องเนี่ยถ้ากล้องนี่เป็นกล้องไปกล้องหน้าเอากล้องหลังก่อนนะครับกล้องหน้าเนี่ยไม่ต้องสาธิตไรเพราะว่าสเปคเดียวกันนะครับ8ล้านพิกเซลแต่ว่าโหมดของกล้องนะครับเห็นชัดเจนทั้ง S9 เนื่องจากว่ามีกล้องตัวเดียวก็เลยจะใช้ชื่อคำว่า selective นะครับหมายความว่ากล้องตัวนี้มันสามารถที่จะปรับหน้าชั้นหลังมือได้แต่ว่าวัตถุจะต้องอยู่ห่างไม่มากเท่าไหร่แต่ตัวนี้นะครับระยะของกล้องเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเราจะสาธิตเคลียร์ตัวนะครับเริ่มจาก S9 Plus ก่อนเมื่อมันมี2กล้องมันก็จะใช้ชื่อโหมดว่าไลท์โฟกัสนะครับซึ่งไลท์โฟกัสนั้นอ่ะมันจะต้องหาวัตถุอยู่ประมาณหนึ่งนะครับหรืออาจจะต้องแอสซิสต์ช่วยนิดหนึ่งนะครับให้มันสามารถละลายหลังได้นะครับโดยถ้าสมมติว่ามันได้มันก็จะขึ้นคำว่าวัตถุสามารถพร้อมที่จะถ่ายไลท์โฟกัสได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตถอยไปไกลๆนิดหนึ่งนะครับใส่เครื่องเนี่ยครับจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือไลท์โฟกัสนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของตัวของ S9 ธรรมดานะครับมันจะใช้ชื่อคำว่า selective focus นะฮะ selective focus นะครับสมมติว่าเรามีวัตถุ2ชิ้นนะครับว่าเป็นระยะห่างกันประมาณอย่างน้อยไม่เกิน50มิลลิเมตรไม่50เซนติเมตรอ่ะนี้เลยละกันเล่นกันง่ายๆนะฮะไม่เลยชาร์จเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าไวเลสชาร์จผมตั้งใกล้ไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะปึ๊บ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 นะนี่ก็เห็นแบบสดสดขึ้นไปเลยนะครับอ่ะผมจะตั้ง S9 พัดไปตรงนี้นะครับแล้วก็เอาของตัวของ S ตัวของตัวนี้นะฮะ S9 ปกตินะฮะประมาณนี้นะครับสิบเซนนะปึ๊บมันจะคิดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับมันจะคิดอยู่นะหลังจากนั้นถ้าสมมติว่ามันเลือกได้ก็จะเลือกได้ระหว่างหน้าชัดหรือหลังมือนะครับปึ๊บปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับถามว่าเวิร์กไหมดีครับก็ถือว่าดีใช้ได้ความแตกต่างมันมีนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันสามารถเลื่อนได้ใกล้ๆอาจจะเบอร์ได้ไม่มากเท่ากับตัวของไลท์ตัวของไลท์โฟกัสนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็มองว่าถ้าไม่ได้จะเป็นอะไรมากมายก็ถือว่าเขากันและกล้องตัวนี้ก็ถ่ายวีดีโอได้ 4K 60 เฟรมเรทแล้วก็ซุปเปอร์สโลโมชั่นได้เหมือนกันด้วยครับเอาละแล้วถ้าสมมติว่าคุณจะต้องเลือกระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยด้วยราคาห่างกันประมาณตัวของ Sอยู่ที่ 27,900 บาท 64 กิกแล้วก็ตัวนี้นะครับ 31,900 บาทถ้าคิดว่าไซส์คือปัญหาของคุณ S9 เนี่ยคำตอบเดียวแล้วจบแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีปัญหาเรื่องไซส์แล้วคุณอยากได้ฟังก์ชันจัดเต็มก็นี่เลยตัวของ S9 Plus ไปเลยนะครับก็จะได้ลำเยอะกว่าความจำที่เลือกได้แล้วก็เพิ่มความจำผ่าน micro SD ได้คือที่จริงมันเพิ่มได้ทั้งคู่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับด้วยความว่าราคามันต้องท่องไว้นะครับมัน 30,000 นะครับมัน 30,000 ก็เลือกกันดีๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครติดอย่าติดสัญญาโอเปอเรเตอร์ซึ่งจะทำให้ซื้อขึ้นได้ถูกกว่าก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับสำหรับคนที่ใช้แล้วในกลุ่มแรกนะครับหน้าจอฝั่งซ้ายเนี่ยผมลองแล้วว่ามันประหยัดพลังงานกว่าตัวฝั่งขวาอย่างชัดเจนก็ลองพิจารณาดูนะครับโอเคครับครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่กับการรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราดูกันต่อไปดีกว่าขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับลูกเล่นที่เหมือนกันอีกตัวนึงนะครับก็คือมีอโมจินะครับมีอโมจินั้นวิธีการก็คือสมมติว่าผมเลือกอันนี้ผมเลือกเป็นปลาละกันแล้วก็อันนี้ผมเลือกเป็นอโมจิตัวเองนะครับก็เรียกว่ามันเหมือนกันทุกประการเลยนะครับ
แล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ Emoji ใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับมันก็ไม่ได้เหมือนกับ iPhone X ที่เป็น Animoji นะครับแต่เดี๋ยวถ้าอยากรู้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแต่ว่าขอบอกว่าอย่าคิดอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่า Emoji นั้นน่ะมันดูฉลาดกว่าเยอะเลยนะครับนี่โอเคครับเรามาสาธิตกันนะครับก็แน่นอนครับว่าตัวของ Animoji นั้นนะครับมันก็จะสามารถเลือกได้หลากหลายตัวละครนะครับอ่ะผมเลือกเป็นกระต่ายแล้วกันเนาะโอเคอันเนี้ยเราสามารถเทียบกันนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับ Animoji แล้วก็ Animoji นะครับก็พูดเลยว่าAmoji นั่นนะเราสามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้นานกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Animoji นั่นนะบันทึกได้แค่ไหนนะครับปึ้ง10วินาทีเท่านั้นก็ถือว่านานพอสมควรแต่ว่าผมว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็จะบันทึกปุ๊บนะครับแล้วก็สามารถพูดใส่มันได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะถ่ายเป็นภาพนิ่งแบบนี้นะครับหรือจะหลับตาข้างนึงเป็นกระต่ายหลับตาอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถทำได้หรือว่าเป็นการตกแต่งใบหน้าเช่นสีครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะให้ความแตกต่างกับตัวของ Animoji พอสมควรลูกเล่นเยอะกว่าแล้วก็สร้างสรรค์กว่าแต่ในขณะที่ Animoji นั้นเราจะต้องเข้าไปใน message นะครับก็ส่งข้อความเข้าไปฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอานะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะผมขอกลับไปที่กระต่ายหน่อยน่ารักก่อนความแตกต่างมันก็ประมาณนี้ครับระหว่าง Emoji AR นะครับก็คือฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ Samsung นะครับซึ่งไม่ต้องอะไรมากมายกล้อง2นะครับแล้วก็เป็น AR ได้เลยกับ Animoji ที่ใช้ True Depth Camera นะครับ